กลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดดัชนีลงไป 6.45 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1672.01 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,791 ล้านบาทค่ะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1 KBank ค่ะลงไป50สตางค์อยู่ที่156บาทอันดับที่2 EA ค่ะบวกขึ้นมา75สตางค์อยู่ที่87บาท50สตางค์อันดับที่3 JMT นะคะบวกขึ้นมา1บาทอยู่ที่80บาท75สตางค์อันดับที่4 AOT การท่าอากาศยานค่ะลงไป25สตางค์อยู่ที่66บาท75สตางค์อันดับที่5ธนาคารกรุงเทพค่ะบวกขึ้นมา50สตางค์ที่136บาทอันดับที่6แมคโครนะคะลงไป50สตางค์อยู่ที่39บาท25สตางค์อันดับที่7กัฟนะคะอยู่ที่ไม่เปลี่ยนแปลง49บาทค่ะอันดับที่8ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลง37บาท75สตางค์อันดับที่9ปตท.สำรวจและผลิตไม่เปลี่ยนแปลง146บาทและอันดับที่10 Advance Info Service นะคะลงไป2บาทอยู่ที่222บาทค่ะราคาทิศทางวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยจะลงไปมากน้อยแค่ไหนไปพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ไฮค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีคะครับสวัสดีครับผมค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยทำการวันสุดท้ายแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าปัจจัยแวดล้อมจะไม่ค่อยดีเลยนะคะแล้วก็ดูนักลงทุนเองก็ชะลอการซื้อขายเพราะฉะนั้นวันทำการวันสุดท้ายดัชนีตลาดหุ้นไทยจะลงไปปรับตัวลงไปเนี่ยจะลักษณะซึมลงหรืออาจจะมีโอกาสลงแรงได้คะวันนี้ผมคิดว่ายังซึมลงอยู่นะยังดูไม่มีปัจจัยลบอะไรที่จะดึงมันลงหนักๆนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าเราหยุดยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยสังเกตได้ในช่วงหลังเนี่ยเริ่มขายแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะเข้ามาเสี่ยงกับตลาดหุ้นที่หยุดค่อนข้างยาวแบบนี้แล้วอันที่สองเลยเนี่ยก็คือผมว่าตลาดเองทั่วโลกครับก็ยังกังวลว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนจะต้องถูกปรับประมาณการลงนะครับเพราะอย่าลืมว่าในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจโลกเนี่ยลงกันค่อนข้างจะเยอะในหลายๆประเทศนะครับก็แสดงให้เห็นว่าผลกระทบจากเรื่องของเงินเฟ้อที่มาจากปัญหาสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันจะเข้ามาทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขผลประกอบการเนี่ยของบริษัทจดทะเบียนไม่ดีในไตรมาสที่2ค่อนข้างชัดแน่นอนแล้วเผอิญเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่พฤษภาคมมันเป็นพฤษเดือนที่แย่ที่สุดในปีนะครับเมื่อเทียบสถิติย้อนหลังตั้ง15ปีเนี่ยหลังจากต้มหลังจากซับพลายมาเนี่ยเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่หุ้นมักจะลงหรือถ้าไม่ลงเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดในปีในทุกครั้งเลยนะครับในเดือนพฤษภาคมแทบจะทุกครั้งก็มันก็ยิ่งเป็นประเด็นที่ทำให้นักลงทุนยิ่งกังวลเข้าไปใหญ่นะครับมันก็เลยประกอบกันหลายๆประเด็นก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยเวลามันเกิน 1,700 อ่ะมันจะไม่มีคนตามเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นบวกให้ปรับเพิ่มขึ้นต่อนะครับมันก็เลยถูกเทสโลฟิตลงมาซึ่งก็เป็นไปตามที่เราคาดว่า 1,700 เราไม่ซื้อแล้วนะแต่ใครอยากจะเล่นเกณฑ์กำไรก็จำกัดวงเงินไว้หน่อยนึงแล้วมันระวังไม่คิดอะไรมากก็ไปเล่นหลังสงกรานต์แต่ว่าไม่กระทั่งหลังสงกรานต์เนี่ยผมก็ยังไม่คิดเลยว่าตลาดหุ้นจะสามารถที่จะรีบาวด์กลับขึ้นมาได้เพราะว่าแล้วมีคนกังวลในเรื่องในประเทศเนี่ยแล้วมีคนกังวลเรื่องอีกเรื่องนึงล่ะก็คือเรื่องหนี้เสียของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมเพราะว่าแล้วจะมีเรื่องอีกตอนเช้าอย่างนี้ข่าวจะเก็บภาษีอีกโอ้มันเยอะแยะไปหมดเลยผมก็แต่รัฐบาลนะเขาจำเป็นต้องหารายได้นะครับก็เลยคิดจะเรื่องของการจัดเก็บภาษีทั้งคริปโตเองแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับตรงนี้มันก็ยิ่งเป็นปัจจัยกดดันเข้าไปอีกนะครับโดยเฉพาะธนาคารเนี่ยเราต้องยอมรับว่าจะพ้นจากมาตรการของธนาคารในประเทศไทยในช่วงไตรมาส2นี้แล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าไตรมาส2ขายคนก็กลัวว่าเขาอาจจะรอดูนะครับว่าเอ๊นี่เสียเนี่ยมันจะขึ้นไหมซึ่งเราจะรู้ผลเนี่ยหลังสงกรานต์นะตรงนี้มันยิ่งไปทำให้ตลาดเนี่ยมันปรับขึ้นได้ยากอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยวันช่วงนี้ผมคิดว่าดีไม่ดีเนี่ยเราอาจจะเล่นเก็งกำไรแบบระมัดระวังไปจนถึงเดือนพฤษภาคมแล้วก็ผมยังเดือนที่เราคุยกันว่า 1,600 จุดเนี่ยมีโอกาสได้เห็นในช่วงเดือนพฤษภาคมอันนี้เราคุยกันตั้งแต่ 2-3 เทปที่แล้วละที่เราตอนที่ขึ้นไป 1,700 แล้วเราไม่ให้ตามอะครับผมก็ยังคิดว่ายังยืนยันแนวคิดนั้นอยู่นะครับ1,600ไม่ได้เยอะหรอกครับแค่อีกแค่ประมาณแค่80จุดเอง
นะครับ780จุดมันก็ลงไปถึง 1,600 แล้วไม่ได้ถือว่าเยอะมากแต่ว่ามันอีกตั้งเดือนครึ่งนะฮะกว่าจะสิ้นเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นมันก็มีโอกาสที่จะแตะลงไปถึงจุดนั้นได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส2ของทั่วโลกที่เราประกาศออกมาเนี่ยมันน่าจะเป็นประเด็นลบแล้วเนี่ยมันมีสวนทางคือตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่เพราะว่าเงินเฟ้อมันจะไปสวนทางกับดอกเบี้ยที่จะขึ้นอีกไปสวนทางกับ QE ที่จะต้องลดอีกนะครับมันยิ่งโอ้ตายมันดูเหมือนทำไมมันก็ไม่เป็นเรื่องแปลกนะหลายคนถามว่าเศรษฐกิจมันเริ่มดูไม่ดีเงินเฟ้อทำให้เศรษฐกิจดูแย่แล้วทำไมเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเฟดเขาตามเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อขึ้นเขาก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยเฟดมักจะดีหายแต่คือแบบคือมักจะช้ากว่าเศรษฐกิจอยู่เลยตอนเศรษฐกิจขึ้นอ่ะคุณก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อยังไม่มาพอเศรษฐกิจขึ้นไปพีคแล้วเนี่ยแล้วเงินเฟ้อค่อยมาเนี่ยค่อยขึ้นดอกเบี้ยแต่ตอนนั้นเศรษฐกิจลงแล้วคือมันเป็นแบบนี้ประจำครับสำหรับไอ้ตัวธนาคารกลางทั่วโลกนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นอยู่นะครับผมก็ยังคิดว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยก็ลงมาที่1,600จุดในภาพรวมแต่ถ้าจะเก็งกำไรเนี่ยผมมองว่าหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจำเป็นหุ้นเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวน่าสนใจนะครับเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยกลุ่มนี้ไม่ลงพูดจริงๆนะครับกลุ่มนี้ไม่ค่อยลงถ้าลงมาอย่างเช่นก็จะเอาลงมาต่ำกว่า65ผมก็คิดว่ามันก็น่าสนใจมิ้นลงมาแถว30แต่เซนเทลเราขึ้นไป40กว่าแล้วนะครับแต่ถ้ามิ้นลงมาตอนนั้นลงมา30จริงๆแล้วมิ้นกลับขึ้นไปใหม่ละหรือไม่ก็ทั้ง BDMS ที่เป็นโรงพยาบาลนะครับต้องยอมรับจริงๆว่าโรงพยาบาลเองก็ได้เตียงเต็มนะช่วงนี้รอเล่นไปเต็มในโรงพยาบาลเต็มนะครับเพราะว่าผู้ป่วยโควิดเยอะหลังสงกรานต์ด้วยนะคะหลังสงกรานต์จะยิ่งเยอะอีกอะหลังสงกรานต์จะยิ่งเยอะก็ไปอีกแล้วน่าแปลกใจตรงนี้ผลประกอบการไตรมาส3ของกลุ่มโรงพยาบาลจะดีเพราะว่าฝนตกครับพอเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยคนก็จะเป็นโรคกันเยอะนะครับโรคที่มาพร้อมกับฝนนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดนึงที่ทำให้โรงพยาบาลดีแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยคงปล่อยแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าติดโควิดกันนี่ก็ไม่อยากจะนับกันละนะครับหลายประเทศก็เริ่มนับกันแล้วนะครับใครไม่มีอาการไม่ต้องมาตรวจมีอาการน้อยๆก็อยู่บ้านอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่องเที่ยวคงเปิดได้เต็มที่มากขึ้นและผมเชื่อว่าจีนเองเนี่ยตอนนี้กำลังโดนบททดสอบเรื่องของการป้องกันโควิดพอสมควรเขาก็มองแผนของการเปิดประเทศเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้มันจะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าปลายปีนี้การท่องเที่ยวจะฟื้นตัวเต็มที่เลยก็มองไปที่ตัวมินนะครับตอนที่ตัว AOT นะเอาเป็นหุ้นพวกนี้ในแง่ของการที่จะลงทุนนะครับหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มพลังงานนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาพลังงานเนี่ยผันผวนจนไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกลุ่มปิดโตอะไรพวกนี้ครับก็อาจจะระมัดระวังนิดนึงหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยก็อาจจะลงทุนด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับเอาเป็นหุ้นกลุ่มที่ค่อนข้างดีเป็นสี่เอาไว้ก่อนจริงๆราคาน้ำมันลงมันจะดีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันถูกกดดันลงมาเพราะราคาน้ำมันขึ้นไปร้อยกว่าเหรียญต่อบาร์เรลวันนี้มันลงมา90เหรียญละกลุ่มน้ำมันและกลุ่มพลังงานน่าจะดูดีขึ้นก็อาจจะไปมองที่ PPSC นะครับบีสลิมอะไรพวกนี้ที่อาจจะพอที่จะลงทุนได้นะครับค่ะคุณกวีคะขอถามอีกกลุ่มนึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ราคาก็ค่อนข้างปรับตัวลงมาแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างจะปรับตัวลงไปชัดเจนเลยนะคะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังถือว่าดูยังมีความน่าสนใจไหมคะผมยังสังเกตได้ว่าหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราไม่ได้ลงประเทศเดียวนะครับลงกันทั้งโลกนะครับค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ารับข่าวดีไปเยอะมากละในเรื่องของการ work from home นะครับยอดขายนู่นนี่นั่นนะครับแกดเจ็ตอะไรมันดีขึ้นก็เลยทำให้ยอดขายชิปยอดขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยดีขึ้นแต่ว่าผมก็ยังคิดนะครับว่าพวก KCE กลุ่มตัว KCE เนี่ยมันก็ยังเป็นตัวที่ลงมาก็ยังน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นแต่รอนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเพราะเอิญไตรมาส2เนี่ยจะเป็นไตรมาสโลว์ซีซั่นของส่งออกด้วยธรรมชาตินะครับธรรมชาติโลว์ซีซั่นแล้วมันก็จะไปดีขึ้นในช่วงปลายปีแล้วผมคิดว่าช่วงพฤษภาเนี่ยครับก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะไปตลาดของหุ้นแต่หุ้นอิเล็กทรอนิกส์จริงๆเนี่ยผมจะชอบมีตัวเดียว KCE นะครับเพราะว่าเขาอิงกับรถไฟฟ้าเดลต้าก็อิงรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดลต้าเนี่ยราคามันผันผวนเกินนะครับมันฟรีโฟลด์มันน้อยครับแต่ถ้าเป็น KCE เนี่ยผมคิดว่าโอเคดังนั้นถ้ามีการปรับตัวลดลงมาแล้วอยากจะซื้อเก็บลงทุนเนี่ยผมคิดว่า KCE น่าสนใจนะครับค่ะ
ก็เรียกได้ว่าสำหรับนักลงทุนนะคะก็ใจเย็นๆรอเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันทำการวันสุดท้ายแบบนี้ถึงเงินสดไว้รอหลังสงกรานต์ค่อยมาว่ากันไหนจะดีกว่าไหมคะคุณกวีคะใช่ครับที่เงินสดแล้วก็พฤษภาคมถึงจังหวะซื้อเราค่อยเอาเงินเหล่านั้นไปซื้อแต่เงินภาพใหญ่อีกภาพหนึ่งคือจริงๆเนี่ยเรากำลังเล่นอยู่บนผมรู้สึกนะผมว่าเรากำลังยินเล่นอยู่บนยอดน้ำแข็งนะครับยอดภูเขาน้ำแข็งโอเคมันอาจจะขึ้นไปได้อีกเพื่อจะทำยอดแต่อย่าลืมนะหนึ่งคือดอกเบี้ยกำลังขึ้นนะสองเงินเฟ้อมันสูงนะสามหนี้สินของโลกเนี่ยมันยังขึ้นไปเยอะมันไม่ได้ลดลงเลยนะครับหนี้สินของโลกแล้วก็ความขัดแย้งทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองเนี่ยมันก็จะรุนแรงขึ้นมันไม่มีทิศทางว่าจะลดลงเรื่องพวกนี้มันเหมือนว่ากำลังเรากำลังอยู่บนภูเขาน้ำแข็งเราอย่าไปแบบโอ้ยใส่พอไปเต็มที่แล้วติดดอยยิ่งซวยเลยนะครับมันจะติดอยู่บนยอดเขาน้ำแข็งอันนี้คือไม่ยอดเขาธรรมดานะครับยอดเขาภูเขาน้ำแข็งด้วยมันจะเป็นดอยที่หนาวมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ลงทุนด้วยความระมัดระวังจะเก็งกำไรอย่างที่ผมเราคุยกันทุกอาทิตย์เนี่ยก็เก็งกำไรด้วยปริมาณเงินพอสมควรแล้วก็พยายามหาหุ้นที่มันสตรองหน่อยในการที่จะเข้าไปลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีหุ้นอยู่เลยแล้วเป็น VI เนี่ยรอจังหวะนะครับรอจังหวะในการที่จะเข้าไปเพราะเราเชื่อผมเชื่อว่าตลาดหุ้นยังมีโอกาสลงมาให้เราซื้อได้อีกนะครับค่ะแถวๆ 1,600 ที่คุณกวีบอกไว้นะคะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณระยะสั้นนะ 1,600 นี่คือระยะสั้นระยะกลางนะครับค่ะสำหรับระยะสั้นระยะกลางนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกวีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกวีชูกิจเกษมนะคะเจ้าบริษัทหลักทรัพย์ไฮนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายวันทำการสุดท้ายแล้วนะคะประกอบกับปัจจัยลบต่างๆจากต่างประเทศเองก็ผ่านพอสมควรแล้วก็ยังมีปัจจัยที่เราต้องติดตามอย่างคุณกวีบอกนะคะหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของสถานการณ์โควิดเองแล้วหลังจากสงกรานต์ไปเนี่ยนะคะหนี้เสียนะคะมันก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็คืนนี้อย่าลืมติดตามตัวเลข CPI ของสหรัฐจะเป็นตัววัดเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะเพื่อที่จะมาสกัดกั้นเงินเฟ้อที่มันสูงขึ้นด้วยค่ะตรงนี้เป็นปัจจัยที่รออยู่นะคะหลังเทศกาลสงกรานต์แล้วก็เซลล์อินเมย์ด้วยนะคะที่จะเป็นเดือนที่โดยปกติแล้วย้อนหลังไปเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่มีการขายออกมาค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นตลาดก็จะค่อนข้างจะซึมลงไปมีโอกาสนะคะที่เราว่าเราซื้อของถูกตอนนี้แล้วแต่ยังมีของถูกรอเราอยู่อีกแถวๆ 1,600 จุดนะคะสำหรับกลยุทธ์นักลงทุนระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางค่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุย